ุดีโพล่าเวิร์สนะครับผมโอเคก็เสียงที่เพื่อนๆได้ยินผมนั่งแจงไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือจริงๆแล้ววันนี้ผมจะมานำเสนอเจ้าตัวคูดเบบี้นะครับผมเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ไซส์พกพาที่เอาไว้แจมได้ใช้แบตเตอรี่ได้แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่หมายถึงว่าเสียบชาร์จนะหมายถึงว่าไม่ได้ใช้ถ่านนะขนไปไหนก็เล่นได้เสียบหูฟังแล้วก็เสียบเอาออกไปเพื่อที่จะออกเป็น PA ใหญ่เหมือนอย่างที่เราได้ยินก็ได้แต่ประเด็นสำคัญเนี่ยถามว่าเจ้าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเจ้าตัวคูเบบี้เนี่ยครับผมมันก็จะมีสามารถเซฟพรีเซตได้3พรีเซตแล้วก็สามารถที่จะตัวนี้เลยเห็นไหมก็จะโหลด IR ได้มีแอมป์9เสียงมีโมดูเลชันมีดีเลย์ในตัวโมดูเลชันก็จะมี2แบบนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเฟเซอร์กับเจ้าตัวคอรัสแต่คอรัสก็สามารถไปไกลได้ถึงไฟเบโต้นะจ๊ะแล้วก็มีรีเวิร์บในตัวด้วยก็จริงๆแล้วผมมองว่ามันเอาไว้ใช้ซ้อมใช้แจมเพลินๆได้เวลานั่งอยู่บ้านนะครับผมซึ่งฟีเจอร์สำคัญถามว่าทำไมมันถึงเอาไว้ซ้อมได้ดีเพราะว่าเจ้าตัวนี้สามารถที่จะต่อบลูทูธได้ก็คือว่าเราเอาไปต่อบลูทูธกับมือถือใช่ไหมแล้วก็ให้ว่าเจ้าตัวนี้เหมือนทำงานเป็นเหมือนลำโพงบลูทูธอะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เปิดเพลงมาผ่านเจ้าตัวนี้แล้วก็เสียบหูฟังฟังเอาซึ่งนี่ไดอะแกรมจะเป็นอย่างนี้ก็อย่างที่เห็นตัวแรกเลยจะเข้าจูเนอร์ก่อนใช่จ้ะว่ามันมีจูเนอร์ด้วยกลับมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเข้าเป็นแอมป์โมดูเลชันดีเลย์รีเวิร์บแล้วก็เข้าตัวจำลองแคปแล้วก็ถึงมาผ่านเป็นไวริงอะไรประมาณนั้นนะครับผมว่าสัญญาณมันวิ่งยังไงโดยประมาณเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดไปฟังเสียงก่อนจ้ะอันนี้ก็เป็นเสียงของ Cube Baby ที่ผมเซตเอาไว้นะครับที่ใช้ในท่อนโซโล่เมื่อกี้นะครับผมก็ใช้ทุกอย่างจากตัวมันเองเลยเสียงแยกออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ผมใช้ก็จะเป็นตัว JP2C แต่เป็นเวอร์ชัน B อันนี้เวอร์ชัน A โอเคเราปิดดีเลย์ไปก่อนเนาะกับรีเวิร์บอ่ะเวอร์ชัน B อันนี้เป็นแก๊สสเตชันคลีนเสียงไม่เวิร์คเขาก็จะมีเป็น IR นะครับมาให้9อันเหมือนกันซึ่งเราจะสามารถใส่เข้าไปได้เองนะครับเราลองอันนี้เป็นเหมือน Green Back จะเป็น Marshall อันนี้ Rectifier ของผมที่ชอบจะเป็น3อันหลังก็คือตัวนี้เป็นโซดาโนนะครับอย่างนี้เราไปลองฟังเสียงอื่นกันดูบ้างนะครับผมเช่นเจ้าตัวเบอร์1อ่ะเบอร์1ก็จะเป็น US Go 50B ก็น่าจะเป็นทวีตอ่ะครับอันนี้เรามาลองฟังเสียงรีเวิร์บกันดีกว่าแล้วคราวนี้เรามาลองเพิ่มดีเลย์ดูก็เจ้าตัวนี้มันจะมีข้อเสียคือมันจะมีความเป็นสเต็ปอะครับอย่างเช่นไทม์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีเป็นพรีเซตของเขาเนี่ยเราจะได้ยินเลยว่างั้นเอามิกเต็มเนาะ
็อย่างที่ได้ยินครับจะมีการจำลองวาล์ฟฟลัตเตอร์เหมือนพวกเทปดีเลย์นิดๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็มอดก็คือฝั่งซ้ายจะเป็นคอรัสเป็นไวเบโต้ละแต่พอน้อยหน่อยจะกลายเป็นคอรัสฝั่งขวาจะเป็นเฟเซอร์เนาะก็คราวนี้ผมลองปรับว่าให้มันเป็นเหมือนคอรัสอ่อนๆดูครับเสียงคลีนตอนนี้ผมจะลองเป็นอีกตัวหนึ่งให้ฟังก็จะเป็นตัว UK นะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็น Vox นะครับซึ่งผมชอบกับซาวด์ที่เป็นแคปโซดาโน่2คูณ12เนาะซาวด์ก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้โดยที่เหมือนอย่างที่บอกไปว่าเจ้าตัวทุกอย่างเนี่ยเวลาที่มันเซตเนี่ยมันจะออกมาเป็นพรีเซตมากกว่าเช่นเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ให้ฟังนะครับผมเป็นเสียงแตกที่ผมชอบสุดนะครับจะเป็น JP นะครับผมคู่กันเมื่อกี้เราฟังเสียงโซลาโน่ไปแล้วเนอะลองฟังเสียงเรทิไฟเออร์ดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวนี้ผมลองเมื่อกี้ผมแอบชอบอยู่ประมาณตรงนี้กลางๆนี่แหละโอเคแล้วเกณฑ อย่างที่ได้ยินไปว่าเรนของเกนมันจะต่างกันแค่การคอมเพรสนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้เช่นอย่างเงี้ยผมปิดแล้วนะแล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังมีเป็นไลฟ์กับพรีเซตซึ่งสามารถเชิญพรีเซตได้อะเรามาลองฟังเสียงพรีเซตของเขากันดีกว่านะครับซึ่งปัญหาคือที่ผมเจอเลยพรีเซต A ของเขาที่เขาทำมาเนี่ยเสียงดีแต่ดังมากB เห็นไหมฮะมันจะหายไปเลยอัดวอลลุ่มขึ้นก่อนThank you.
ก็หลังจากที่เพื่อนๆได้ฟังเสียงตัวคิวเบบี้ตัวนี้ไปแล้วนะฮะก็ในกล่องเขาก็จะมีสายมาให้ซึ่งก็คือสายที่เป็นสายไฟแล้วก็เป็นสายแบบนี้สายแบบนี้ก็คือว่าเป็นสายที่เอาไว้ใช้เสียบต่อจากโทรศัพท์เข้ามาก็คือสามารถที่จะเสียบเข้าตรงเนี้ยแล้วก็มาเสียบเข้าช่องโฟนตรงนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะเอาไปอัดเสียงก็ได้เวลาที่เราเหมือนแบบเราเปิดยกตัวอย่างเหมือนกระดาษแบนอยู่ในโทรศัพท์อะไรประมาณนั้นเราก็เสียบเข้าไปเพื่อที่จะบันทึกเสียงจากเจ้าตัวนี้ได้เลยแล้วนอกจากนั้นก็อย่างที่เห็นครับผมจะมีเป็น USB เนี่ยไว้ทำอะไร USB เนี่ยเขาก็จะเอาไว้ใช้เสียบเข้าไปในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะโหลดเป็น IR ของเราเองเปลี่ยนแคปเปลี่ยนอะไรของเราเองเผื่อเรามีซาวด์ที่ชอบก็โดยหลักๆผมว่าเจ้าตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ซ้อมนั่งเล่นกีตาร์เหมือนแบบอยู่ในคอนโดเบาๆคนเดียวหรือว่าจริงๆแล้วสามารถที่จะพกพาไปข้างนอกได้เช่นสมมติว่าเพื่อนๆไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยช่วงปีใหม่ช่วงอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็พกเจ้าตัวนี้ไปไว้กับกีตาร์แล้วก็นั่งซ้อมได้แล้วแต่ว่ามันก็คงจะมีผลเขาเรียกว่าแปรผันตรงกับหูฟังของเพื่อนๆด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้หูฟังธรรมดามันก็อาจจะแบบบางย่านก็อาจจะหายไปหูฟังมอนิเตอร์ก็อาจจะชัดขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นนะจ๊ะถามว่าข้อจำกัดข้อเสียหลักๆเนี่ยสำหรับผมก็คือเจ้าตัวจูเนอร์เนี่ยพอใช้เนี่ยมันจะเหมือนล็อกเอาไว้เหมือนแบบเหมือนในพวกจูเนอร์ที่เขาจะล็อกโน้ตเอาไว้ว่าเป็น E A D G B E เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตั้งแฟลตกับดอกสายอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้คือมันจะไม่ได้เป็นโครมาติกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจเจ้าตัวคูเบบี้ตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเทปนี้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจเจ้าตัวคูเบบี้เนี่ยฟังแล้วอยากได้เอาไว้ซ้อมแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับผมแล้วก็สั่งซื้อได้เลยที่ร้านล็อกแพนเน็ตนะจ๊ะและนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นเว็บไซต์โทนกระดาษด้วยนะครับผมโดยที่ราคาเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ราคาตั้งอยู่ที่ 1,500 บาทซึ่งไปที่ร้านเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเขาก็จะลดให้อีกหน่อยนึงเหลือ 1,300 กว่าบาทซึ่งตรงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมก็ลองเข้าไปหาซื้อกันได้นะจ๊ะโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับเทปนี้ผมไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย